ในวันนี้พามาที่ห้องอาหารซินโยปิโก้แห่งนี้ครับที่นี่เป็นห้องอาหารเม็กซิกันต้นตำรับที่มีดนตรีสดพื้นเมืองขับกล่อมคุณด้วยนะครับเปิดบริการมา17ปีเมนูอาหารเม็กซิกันรสชาติเผ็ดร้อนตามสไตล์ของอาหารเม็กซิกันวัตถุดิบที่เป็นเครื่องเทศจะนำเข้ามาจากเม็กซิโกครัวเปิดสามารถมองเห็นการทำอาหารของเชฟได้ทุกเมนูของซินโยปิโก้รังสรรค์โดยเชฟใหญ่อย่างเชฟเฟอร์นันโดจึงถึงเครื่องครบรสแน่นอนอย่างเมนูยอดนิยมทาโก้คล้ายๆกับปอเปี๊ยะที่สามารถใส่ไส้อะไรก็ได้มีแป้งห่อหุ้มราดด้วยซอสซาลซ่าง่ายต่อการรับประทานเอสเปทาดาสที่ใช้กุ้งตัวใหญ่เสิร์ฟพร้อมข้าวที่มีส่วนผสมของผักป๊อปอายและพริกเขียวเม็กซิกันส่งกลิ่นหอมฟุ้งแต่เมนูที่ซินโยปิโก้จะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์พิพัฒน์ในวันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันที่คล้ายกับส้มตำบ้านเราจะเป็นเมนูอะไรและหน้าตาเป็นอย่างไรตามคุณฤทธิ์ไปกันเลยครับเช้าวันนี้นะคะฤทธิ์จะพาแฟนๆรายการมาหารับประทานอาหารที่หาทานอร่อยได้ยากมากวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ร้านซินโยปิโก้ซึ่งเป็นร้านอาหารเม็กซิกันและผู้ที่จะมาให้คำตอบเราได้ดีที่สุดมิสเตอร์ฟอร์นันโดเรเยสบาบาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ If we go to Mexico what we are going to think of first to eat guacamole avocado salad avocado salad we use tomatoes jalapeno chiles ทุกอย่างครบรสอยู่ในนั้นแล้วจิ้มกับ white corn chipsซึ่งไวคอนเนี่ยเม็กซิโกมีชื่อมาก next เอสเปต้าเดคามารอน you can use pork you can use chicken you can grill whatever you want คุณชอบกุ้งก็มีกุ้งชอบหมู chicken also can 5นาทีเท่านั้นแล้วหมักกับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็มากริลโอเค next tacos chicken tacos pork tacos beef tacos any kind of tacos tacosซึ่งจะใส่ผักสารพัดที่คุณชอบแล้วก็เลือกได้เลยไก่เนื้อหมูอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตามด้วยซัลซ่าซอสทุกๆเมนูที่ซินโยปิโก้ต้องการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารซินโยปิโก้ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท18ภายในแรมบรันโฮเทลแบงคอกชั้น1ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้มาแปลกส้มตำเม็กซิกันวันนี้เราเรียกว่าอะโวคาโดปอกปอกแน่นอนค่ะมีอะโวคาโดมีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศพริกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาทานแล้วเนี่ยร้อนเผ็ดลงไปทั่วร่างกายนี่คือกัวคาโมเล่และเรามีน้ำอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นคือน้ำจิ้มซาลซ่าเวอร์เดครูด้าใช้มะเขือเทศพริกเขียวผักชีหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกไทยจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้วันนี้เราได้ถึง2เมนูอร่อยของอาหารเม็กซิกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ